มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร02-563-4455-7พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการที่ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณสุวรรณุประเทศไทยครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ B Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับมาแล้วเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่เราเอาสายมาดู SOS ดีกว่ามาดูรถคันแรกนะครับต้องการเลือกระหว่าง Mazda 3กับ Civic 1.8 เลือกตัวไหนดีครับโอ้คันแรกเลยอ่ะใช่รถคันแรกสองคันนี้มัน Mazda 3มันก็ต้องยอมรับว่ามันออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ Civic ใหม่ FC เนี่ย 1.8 เนี่ยก็ถือว่าใหม่ล่าสุดครับแต่มันติดนิดนึงตรงที่จะซื้อ Civic ตัวนี้แล้วเราไปได้เครื่องยนต์เดิมซึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันมาจาก Civic FB มันได้บอดี้ใหม่เฉยๆแต่ว่าเครื่องยนต์มันไม่ได้ใหม่ไปด้วยก็รถใหม่ไงเข้าใจไงคือเป็นผมก็โอเคนะแต่จริงๆเป็นผมไป Civic นะถ้าไป Civic มันต้องขยับขึ้นมาเป็นเครื่อง 1.5 เทอร์โบมันถึงจะรถคันแรกเข้าใจป่าวว่ามันขับไม่แข็งแล้วซื้อรถใหม่เลยเหรอรถใหม่มือสองดีกว่าไหมก็มีก็ถ้ามีตังก็ขยับไปเป็น 1.5 เทอร์โบเลยขับสนุกกว่านะจริงๆเขาซื้อซีวิกแล้วผมว่าส่วนตัวรันหรือเปล่าคอนโทรลไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นอัตราเร่งอะไรมันก็อยู่ในใกล้เคียงกันไม่ได้หนีกันมากลอยๆตัวคือความเอาความคุ้มค่าแนะนำไม่ไปซื้อวีออสยาริสหรือสองหรือไม่ก็เอาติดหรือสองไม่แน่เขารถคันแรกอาจจะขับไปแล้วขับเก่งแล้วก็ได้นี่คือรถคันแรกเขาจะซื้อก็หมายถึงว่าเขาขับคล่องแล้วเรียนมาแล้วขับรถเป็นอยู่แล้วโอ้โหใช้เวลาเป็นปีนะที่คุณจะไม่ทะเลาะกับฟุตบาทถังขยะประตูเข้าบ้านต้องมีบ้างนะรู้ว่าไม่มีทางหรอกเสื้อผมเนี่ยเพราะนั้นหารถที่มันเป็นรถตลาดอะไรหาง่ายๆมีเยอะๆเวิร์กแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อรถแพงขับเก่งสักปี2ปีแล้วค่อยไปซื้อรถแพงครับจริงๆผมไม่แนะนำหรอกครับไปซื้อรถใหม่ไฟแดงจริงๆถ้าคุณขับมือสองขับสภาพดีๆไปดูตัวต้าชัวก็ได้หรือไม่ก็เริ่มแต่รถอีโคคาร์เล็กๆต้องถูกๆก่อนพูดแบบยาลงยาลิสอะไรเพียบๆนั่นผมนะสมมุติว่าเขาขับดีแล้วขับเก่งแล้วขับมานานแล้วแต่เพิ่งซื้อรถก็ซีวิกก็ได้ครับนะพี่เอ็กเลือกอะไรถ้าสองคันนี้คือตอนคือถ้าเลือกวันนี้เลยซีวิกยังไงดูดีกว่าใช่ครับแต่ว่าการขับขี่ต้องยอมรับมาสด้าสามเนี่ยขับขี่ดีกว่านะถ้าเทียบพิกัดแล้วได้เครื่องใหญ่กว่าด้วยแต่มาสด้าสามก็กำลังจะไมเนอร์เชนปรับออปชั่นเร็วๆนี้เหมือนกันช่วงปลายปีตกรุ่นอันนั้นก็ถึงจุดหนึ่งถ้าคือถ้าเลือกตอนนี้ Civic ดูดีกว่าแต่ถ้า Mazda ปรับออปชันมาให้มันเยอะขึ้นในรุ่นต่ำกว่าล้านเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยให้เยอะขึ้นนะผมว่าก็น่าสนใจเพราะโดยพื้นฐาน Mazda 3เป็นรถที่ขับดีอยู่แล้วฮะได้มาคู่นี้ก็หนักใจมากเลยครับเขาบอกนี่ Honda Jazz อ่ะคู่มือใช้น้ำยาหล่อเย็นเป็นสีทั้งเงินช่างเอาสีเขียวมาใส่ซะงั้นมันเป็นไรมั้ยก็จริงๆแล้วถ้าจริงๆแล้วสูตรมันคนละสูตรกันนะครับพอมาเป็นสีน้ำเงินปุ๊บเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่แล้วถ้าใช้สีเขียวปุ๊บเนี่ยความเข้มข้นหรือการกัดก่อนต่อเนื้อของโลหะที่อยู่ภายในระบบเนี่ยมันมีผลเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตัวปั๊มน้ำตัวครีบของตัวหม้อน้ำเองแต่นี่ผมไม่ใส่เลยนะใช่ใช่แต่ดีกว่าคือจริงๆบ้านเราอะนะพูดกันตรงๆนะบ้านเราไอสารหล่อเย็นพวกนี้นะคือวันนี้ผมพูดตรงว่าไม่มายหรอกเรื่องของเก่าใหม่ขอให้ใส่แต่ว่าเมืองนอกไม่มีผลอย่างรุนแรงนะมันมีแอนตี้ฟรีซอันนี้ฟรีซอย่างรุนแรงครับเวลาเป็นน้ำแข็งเวลาเขามีหิมะลงอะไรมันอนุภาพมันค่อนข้างพังเลยนะสตาร์ทที่จะพังใช่เพราะนั้นนี่อย่างบ้านเราเนี่ยใส่ไว้นะครับมันเรื่องของการกัดสนิมหม้อน้ำนะครับแล้วก็ช่วยทำให้น้ำเวลาถึงอุณหภูมิจุดเดือด100 องศามันเลยขึ้นไปนิดนึงครับเอางี้ดีกว่าสีเขียวใส่ได้ได้แต่เอาจริงๆคือรุ่นใหม่ที่พี่เอ็กบอกคือเป็นสีน้ำเงินใช่ตามปีรถอะนะแจ็คใหม่รถผมรถยุโรปเป็นสีแดงงั้นสีชมพูมันก็แต่ละยี่ห้อคืออันนี้ถ้าพูดถึงอะตรงยี่ห้อสีเขียวมันก็ของ Honda เหมือนกันนะใช่แต่เป็นรุ่นเก่าแต่ความเข้มข้นหรือตัวเนื้อของสารเคมีที่อยู่
คนละสูตรเป็นคนละสูตรกันครับความเข้มข้นมากขึ้นแล้วมันไม่เอาสีเดียวกันไปเลยนั่นแหละแล้วรถยุโรปผมมันสีชมพูใช่ไงมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยมักจะทำน้ำยาหล่อเย็นของตัวเองออกมาแล้วก็ไม่อยากให้ใช้ของยี่ห้ออื่นเพราะมันมีผลต่อการกัดกร่อนพวกซีลยางปั๊มน้ำแล้วเสื้อสูบของแต่กรณีอันนี้ถ้ามันเป็นรถใหม่แล้วเขาบอกว่าช่างที่ใช้เนี่ยถ้าเป็นช่างสูตรเนี่ยเราโวยได้นะใช่ใช่อันนี้ถือว่าแล้วกรณีสมมติหม้อน้ำรั่วครับมันไปผิดเงื่อนไขวารันตีนะใช่เพราะของพวกนี้มันไม่ได้เสียภายในวัน2วันใช่มันระยะยาวมีผลเพราะนั้นคือที่ดีที่สุดก็ตามสเปคที่เขากำหนดครับแต่ว่าถามว่าใส่ได้ไหมถ้ามันใส่ไปแล้วก็ไม่ต้องถึงขนาดไปถ่ายออกอ่ะครับก็ใช้ไปได้ไม่ใช่ปัญหานะครับมารับสายคุณสิงโตฮะสิงโตเลยได้ไหมจ้าสิงโตสวัสดีครับครับพี่เพลงนี้วันนี้มาเต็มเลยนะพี่นะทีมชาติไทยเลิกงานเลยนะฮะพี่ใช่ใช่ฮะพรุ่งนี้ไปตอนนี้แล้วพรุ่งนี้ไปเที่ยวแล้วอ๋อเขาไปทดสอบตอนนี้ Mercedes Benz GLC ใหม่แล้วอ๋อพี่เอ็กนี่ขับแต่รถหรูนะพี่นะใช่พี่โพสถามนิดนึงหนิตอนนี้เอเวอเรสต์มันมีตัว 2.2 ที่ว่ามันเป็นออปชั่นเหมือนตัวท็อปอ่ะพี่ใช่ไหมฮะครับที่ราคา1.549 แล้วอย่างนี้ Fortuner ขับ2ตัว 2,800ราคามันแพงกว่า10,000นี่เล่นเอเวอเรสต์ไม่ดีกว่าหรอครับพี่ก็คนเขาก็เทไปเอเวอเรสต์ไงช่วงนี้ใช่พี่คงนี้มันเหมือนมาค่าฟอร์จูเนอร์ตายแล้วพี่มันสูงกันหมื่นหนึ่งไงคนก็เทไปเอเวอเรสต์เพราะมาออปชั่นเต็มถูกป่ะใช่ใช่แต่พอคือฟอร์จูเนอร์ชั่วโมงนี้ก็ไม่เข้าใจเขาอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแบบเขาทำราคามันยืนซะแบบมันเกินไปอ่ะพูดตรงๆนะวันนี้ฟอร์จูเนอร์ใช่ครับพี่แพงมากพี่แต่ละตัวนี่เทียบไม่เข้าใจว่าโตโยต้าแบบคิดอะไรอยู่อ่ะวันนี้ฟอร์จูเนอร์แพงมาก 2.4 กับ 2.8 ก็ดูอินโนวาเลยอินโนวาราคาไปเท่าฟอร์จูเนอร์เออตายเขาทำอะไรโตโยต้าคิดอะไรอยู่ตอนนี้ผมว่าเขายิ่งทำราคายิ่งแพงยิ่งแพงขึ้นทุกวันนะก็เลยไม่รู้ว่าเขาบวกค่าการตลาดไปหรือเปล่าหรือเขาบวกค่าสูตรบริการไปหรือเขาบวกค่าอะไรไปหรือเปล่าเขาไม่รู้นะคือวันนี้กลับกลายเป็นว่ารถเจ้าตลาดพอจ่ายแล้วกลับไม่คุ้มเงินหรือก็คิดว่ายังไงก็ขายได้เออต้องคิดแบบนี้ต้องฆ่าตัวเองนะคือจริงเขาควรจะทำราคาเท่ากับฟอร์จูเนอร์ตัวเก่าหรือเปล่าใช่ควรไม่ทะลุอ่ะแล้วตัวเขาเองเขาไม่ควรจะมีอะไรที่มันควรจะไปทะลุกับเขาเลยตัว 2.8 ตัวท็อปเทียร์ดีเนี่ยนะมาเทียบกับเอเวอเรสต์ตัว 3.2 นี่ฟ้ากับเหวเลยนะโอ้แค่ทะลุนี่ก็ตายแล้วพี่ถูกป่ะเอาของนี่ให้มาดิถึงแม้วันนี้คุณจะให้ล้อ TRD มาแต่ล้อ TRD คุณก็ล้อ18 10ล้อ18ไม่ใช่20วันนี้ให้ล้อ20 TRD 20พี่บอสอ่า20อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบอย่างที่สิงโตพูดอ่ะคือสรุปก็กินขาดแล้วอ่ะแล้วไอ้ระบบพวกแบบเซฟตี้ฟีเจอร์ที่เขาให้มาต่างๆคนละเรื่องพี่ระบบช่วยเทนลงเทนเลอร์วัสดุภายในที่ให้มาคนละเรื่องกันอ่ะเครื่องยนต์ก็ต่างอ่ะใช่ใช่ป่ะม้า200ตัวกับม้า100กว่าตัวทำไมเอาราคาไปเท่ากันได้ไม่เข้าใจเหมือนกันผมว่าถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆพี่โบ๊ทถ้าเกิดเอเวอเรสต์ตัว 2,200 ที่ว่าราคาออปชั่นเท่าตัวท็อป1.7 นะพี่เปลี่ยนยี่ห้ออีซูซูนี่โตโยต้าตายเลยนะพี่ก็เขาคงดิ้นแหละพอถึงเวลาเพราะว่าตอนนี้เขาคงดิ้นแล้วแหละเขาคงเดี๋ยวก็คงจะแบบทำเป็นแบบฟอร์จูเนอร์ใส่ออปชั่นอะไรออกมาแล้วก็ทำราคาแข่งกันแต่วันนี้จริงๆให้เขาเป็นอย่างนี้แหละเพราะวันนี้โคโลราโดเขาก็ไม่เอาด้วยได้เห็นไหมเขาก็หนีลงมาเล่นมาฟัดกับปาเจโร่สปอร์ตแล้วสุดท้ายพวกตลาดรองๆพวกนี้เอาไปกินหมดอะเซกเมนต์เนี้ยมาดูขนาดคันรถกระบะนี่ยี่สูยังขายดีกว่าเลยนะพี่คือวันนี้พี่เขาเห็นว่าฟอร์จูเนอร์มันไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไปอะไม่คุ้มหรอกครับมันไม่คุ้มอะก็ด้วยความเป็นเจ้าตลาดที่ผ่านมาทำให้เขาวางแผนในการตลาดเนี่ยผมว่าถึงปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าผิดพลาดจนถึงปัจจุบันทำให้ยอดขายเขาตกลงอย่างต่อเนื่องและทุกแนวลบเลยนะทั่วประเทศเขาตกลงหมดจะมี Fortuner ที่ขายได้ที่กู้หน้าแล้วก็ถ้าเป็นรถเล็กเนี่ย Yaris กับขายดีได้กว่า Vios อีกนะครับทำให้บางเซกเมนต์เนี่ยมันก็ซ้อนกันแต่ว่าเขาอาจจะมองว่าถ้าแนวโน้มตลาดเนี่ยมันอาจจะขายไม่ดีเขาก็ต้องกำไรต่อหน่วยเนี่ยมันต้องอยู่ได้ในฐานะที่เขาลงทุนเยอะนะเขาต้องขายให้แพงไว้ก่อนขายน้อยคันปุ๊บกำไรก็ยังไม่ได้น้อยกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นนะยังขายความเชื่ออยู่เหรอว่าคนที่รักโตโยต้าก็ยังต้องอยู่กับโตโยต้าคือวันนี้ถามพี่เองนะอย่างที่อย่างฟอร์จูเนอร์ตัวเก่าพี่เป็นคนพูดเต็มปากเต็มคำนะว่าคุ้มมากกับเงินที่ซื้อมาเป็นรถที่บอกว่าใช้งานแล้วคุ้มโคตรละคุ้มเลยใช้คำนี้ดีกว่าทุกวันนี้ก็ยังภูมิใจกับมันอยู่นะก็ยังใช้มันอยู่ทุกวันนี้นะคุ้ม
็นรถที่บอกว่าคันหนึ่งไม่เสียดายเงินเลยที่ซื้อมาแล้วคุ้มแต่พอเป็น Fortuner ใหม่แล้วมีความรู้สึกไม่คุ้มไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายไปไม่คุ้มกับอะไรที่ได้มาเลยมีความรู้สึกว่ามันธรรมดามากมันดูแบบคิกก๊อกมากกับเงินที่เสียไปวัสดุภายใน Fortuner ตัวใหม่กับเวเลนต์เอเวอเรสต์ดีกว่าเยอะเลยมันควรจะสวยกว่านี้มันควรจะเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวห้าวกว่านี้รถอ่ะมันควรจะออกไปเป็นแบบ Forerunner ได้แล้วอ่ะแล้วก็ออปชั่นมาแบบไลคูเซอร์น้อยๆเลยอ่ะพาโดน้อยๆเลยอ่ะจริงๆแล้วนะถ้าเขาจะไปฟัดกับเอเวอเรสต์นะเขาต้องมาแบบคือสเปคมันต้องมาเป็นพาโดแล้วอ่ะก็บอกแล้วว่าเขาเป็นรถตลาดถือว่ายังไงก็ขายได้แค่นี้ก็ขายได้ก็ยังไม่ต้องจัดเต็มค่อยๆทยอยออกมาอย่างมาตอนแรกยังไม่มีดิสหลังใช่ไหมมันขยับดิสหลังใช่ครับผมพี่บอสตอนนี้พี่มิตรเป็นยังไงบ้างครับพี่ฮะพี่มิตรนะครับพี่สุรมิตรนะครับโอ้ยเขาก็สบายเขาอยู่แล้วล่ะเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่ครับก็ยังติดตามพี่มิตรได้ในคลับซ่าช่องอมรินทร์สปีดซ่าก็ได้ครับนั่นแหละครับผมอยากดูแกเวลาจะตอบคำถามแกนุ่มนิ่มดีอะไปเรื่อยๆเนียนๆนี่ไงเขาก็มีงานเขาก็อยู่เรื่อยๆแล้วเขางานเขาเยอะอยู่แล้วเขาก็ทำออร์แกไนซ์อะไรเขาเยอะอยู่แล้วครับผมได้ครับผมอาจารย์วันนี้เลิกงานก็400เลยพี่นะก็ดูบอลนะพี่เดี๋ยวนี้ฟังในรถได้รายการวิทยุหลายขึ้นเขาไม่แน่ดูที่ห้องส่งก่อนก็ได้ฮะตีหนึ่งให้กลับบ้านพรุ่งนี้มีงานเช้าครับผมผมเอ็กซ์พี่มิดแต่พี่เอ็กซ์พี่บอมพี่โบ๊ทมากนะครับผมครับสวัสดีครับนะมาช่วงนี้ไปดูเรื่องราวดีของพิทแอนด์โกครับศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมาเรลญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมาเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มจานจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมาเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมาเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการPit & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างพี่แตงโกศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเรนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์พี่แตงโกเราเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเรนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมาเรลซึ่งทางพี่แตงโกได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมมาเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมมาเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมมาเรลเดนโซ
อีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเรนโซประเทศญี่ปุ่นมาบำรุงเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมมอนเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมมอนเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน